สวัสดีครับคือวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับวิธีการตั้งค่ากล้องนะครับ Sony RX 100 Mark 5 นะครับตั้งยังไงให้มันเก็บเสียงดีกว่านะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยปกติผมจะเอามาถ่ายพวกแบบรีวิวเคสอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแบบของมันคือมันดีอย่างคือเวลามันโฟกัสใกล้เนี่ยมันระยะใกล้เนี่ยโฟกัสมันได้นะครับแล้วเวลาแบบเราปล่อยออกมามันก็โอเคมันสามารถพับจอขึ้นมาหมุนดูหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกล้องที่ชอบมากเอามาถ่ายวิดีโออย่างเดียวเลยนะครับภาพนิ่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเราไปนอกสถานที่เราไปถ่ายคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าไปริมถนนเจอเสียงดังๆหน่อยนะเสียงมันจะค่อนข้างดูดเยอะนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ลองไปเจออันหนึ่งนะครับในเซตติ้งนะครับคือมันเป็นในเซตติ้งแล้วก็ไปในส่วนของกล้องนะครับแล้วไปแท็บที่9นะครับเลื่อนลงมามันจะมี My Surf Level นะครับซึ่ง Default ของกล้องเนี่ยมันจะตั้งมาให้เป็น normal นะครับพอเป็น normal เนี่ยมันจะดูดเสียงแบบแล้วเวลาเรามาตัดต่อบนคอมหรือเวลาฟังเสียงมันจะไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่นะครับแต่พอปรับเป็นโลเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันฮัลโหลอันนี้คือ My Surf Level นะครับแบบ normal นะครับนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือ My Surf Level แบบ Low นะครับถ่ายที่ริมถนนเหมือนกันนะครับนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตามในคลิปนี้นะครับถ้าเราตั้ง My Surf Level ให้มันเป็น Low นะครับมันจะเก็บรายละเอียดเสียงแบบดูดเสียงแหลมเนี่ยน้อยลงนะครับมันฟังสบายหูขึ้นนะครับวิธีการตั้งค่าง่ายๆก็คือเราเข้าไปในเมนูนะครับไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปแท็บกล้องอันแรกเลยแล้วก็มาแท็บที่9นะครับเลื่อนลงมาเป็น My Surf Level นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนเป็น normal นะเปลี่ยนจาก normal ให้เป็น low นะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับก็ คลิปนี้เอามาตั้งแชร์กันเพราะว่าหลังๆผมเห็นหลายคนซื้อเปลี่ยนไปใช้ไปซื้อตังเสียตังซื้อใหม่เป็น Canon G7X Mark II อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนั้นมันก็ดีนะครับเก็บไมโครโฟนตรงนั้นมันเก็บเสียงดีกว่าราคากล้องก็ถูกกว่าของ Sony RX 100 Mark 5 นะครับก็ถ้าใครใช้กล้องตัวนี้อยู่ลองไปปรับตั้งกันดูถ่ายวิดีโอจะสนุกขึ้นนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ